ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านโอวาทธรรมคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวันนี้เสนอในหัวข้อที่ว่าคนที่มาจากพรหมเทวดาหรือพรหมนี่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องลงมาเกิดไม่ใช่ว่าจะไปนั่งทรงตัวเป็นเทวดาหรือพรหมได้จาตุมหาราชนี่เขามีอายุ500ปีทิพย์แต่ทว่าวันหนึ่งของเขาเท่ากับ50ปีมนุษย์ใช่ไหมในเมื่อหมดเกณฑ์หมดอายุนี่ต้องลงแต่ทว่าวันหนึ่งแต่ทว่าส่วนมากไม่ใช่ลงมานี่ก่อนแต่หากชั้นจาตุมหาราชนั่นแสดงว่าเราเคยได้ฌานมาก่อนไอ้ฌานสมาบัตินะนะนี่ไอ้แก่ธรรมโนมยิทธิได้ฌานก่อนแล้วเวลาตายคือฌานไม่ถึงฌาน4 1 2 3นี่นะเวลาจะตายไม่ได้เข้าฌานตายใช่ไหมตายแล้วต้องไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชเพราะถือว่าเป็นเทวดาที่มีอารมณ์เข้มแข็งมากมีฤทธิ์มากชั้นนี้เป็นชั้นที่มีฤทธิ์มากที่สุดกว่าทุกชั้นจึงจัดว่าเป็นทหารของพระอินทร์ถ้าเวลาจะตายถ้าเข้าฌานตายต้องไปเป็นพรหมใช่ไหมถ้าเวลาตายไม่ได้เข้าฌานก็ต้องไปอยู่ที่ชั้นนี้อยู่ชั้นนี้ครบอายุไขของเทวดาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันเป็นชั้นที่มีฤทธิ์มากเป็นนักรบพอจบจากชั้นนี้แล้วพอเขาขึ้นมาถึงชั้นนี้ปั๊บขึ้นไปไม่กี่วันเขาปรับปรุงอารมณ์เขาเป็นฌานฌานก็ขึ้นตามเดิมพอเสร็จกิจคือหมดวาระก็จากนี่ไปสู่พรหมจากพรหมก็เสด็จลงมามนุษย์สิบางทีเผลอพุ่งตัวแรงลงนรกไปเลยอ้าวลงเยอะเลยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพรหมที่จุติจากพรหมจะเกิดเป็นพรหมใหม่หรือจะลงค้างที่เทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็หายากส่วนมากจะลงอบายภูมิเทวดาที่จุติกับเทวดาที่จะเกิดเป็นเทวดาใหม่หรือจะเกิดเป็นมนุษย์ก็หายากส่วนมากลงอบายภูมิเพราะอะไรเพราะว่าคนพวกนี้ก่อนตอนต้นทำความชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและขโมยเขานี่นะแล้วต่อมาปลายมือสร้างความดีทำฌานสมาบัติที่เกิดขึ้นถ้าตายแล้วไปรับผลสุคติก่อนพอลงมาถึงต้องใช้หนี้เขาสิใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นอย่างพวกเราที่ไม่ลงนรกก็บุญตัวเต็มทีละและไม่ลงหมายถึงเศษของกรรมนั้นมันตามไม่ทันอันนี้เศษมันตามไม่ทันเป็นอย่างนี้คือว่าเวลาที่ไปเป็นเทวดาหรือพรหมไปทำต่อคือทำอารมณ์ที่เป็นกุศลต่อไอตัวบาปมันก็เกาะไม่ติดใช่ไหมมาถึงค้างมนุษย์มันเอาเต็มที่ไม่ได้เก็บเศษเล็กเศษน้อยป่วยไข้ไม่สบายนี่ถูกเขาแกล้งบ้างอะไรบ้างนี่เราต้องปล่อยมันไปเลยถือว่าเป็นเศษนิดเดียวมันเก็บแต่เศษนิดเดียวก็แค่ชาติเดียวเท่านั้นมันจะอย่างไรก็ช่างมันต้องตัดสินใจเป็นอุเบกขาไปเลยถือว่านี่เราใช้กฎของกรรมแต่ไอ้กฎของกรรมนี่มันเป็นกฎเล็กๆไม่ใช่ของใหญ่ถ้าเราเสด็จไปลงนรกโอ้โหดีไม่ดีพระเทวทัตอายเพราะอะไรรู้ไหมพระเทวทัตพอสิ้นศาสนานี้ขึ้นมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเทวทัตนิพพานไปทั้งหลายกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็นิพพานพระพุทธเจ้าก็นิพพานพระอรหันต์นิพพานเป็นแสนเรายังไม่ขึ้นเลยนอนสบายยิ้มแผ่อยู่ในสถานที่ปลอดภัยคือว่ากำลังของพวกที่ได้ฌานไปเป็นพรหมคนที่มาจากพรหมถ้าโดยชาวบ้านเขาว่านะถ้าโดยสันดานแล้วเป็นคนจองหองเขาว่าอย่างนั้นแต่พวกที่มาจากพรหมถ้ารู้ใจก็เลี้ยงง่ายต้องอาศัยเหตุผลถ้าไปขู่เข้ามันสู้ถ้าพูดดีเขาลดตัวพรหมทุกคนเหมือนกันหมดพวกนี้ต้องอาศัยเหตุผลเพราะเขามาจากฌานใช่ไหมคุณพวกที่มาจากฌานสมาบัตินี่คนที่ทรงฌานเขาต้องมีเหตุมีผลใช้กุศลเดิม
ไอ้ที่เรามาเกิดเป็นคนสุขบ้างทุกบ้างเพราะอกุศลกรรมเก่าแต่มันก็เป็นเศษว่ามันเป็นเศษเนื้อแท้มันเอาเราไม่ได้อย่างฉันนี่วันนั้นมาตอนต้นๆเมื่อบวชใหม่ๆตอนไปเที่ยวนรกได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เด็กตอนเด็กไม่ได้คิดอะไรนะไปเที่ยวดูเท่านั้นไม่ได้คิดอะไรมากพอมาเป็นพระเข้าพอไปชักใจไม่ค่อยดีกลัวจะดันหล่นป๋องไปละสิก็เลยวันหนึ่งนั่งกรรมฐานแบบสบายๆก็ไม่คิดจะไปไหนไม่ต้องการจะรู้ไอตัวนี้เป็นจิตปกติมันมีความสุขแต่อารมณ์ตอนกลางวันไปนอนนอนนั่งคิดนึกถึงภาพของนรกนึกถึงไอภาพของกรรมที่เป็นอกุศลในชาตินี้เพราะทำบุญไว้มากยิงคนไว้หลายสิบบุญมากก็ไปนั่งนึกเอไอกรรมที่เป็นอกุศลอย่างนี้เวลาเราจะตายมันจะดึงเราลงนรกหรือเปล่าคิดตอนกลางวันนะเวลาเจริญกรรมฐานเขาไม่ได้คิดกันแล้วอารมณ์นี้เขาทิ้งไปก็มานึกขึ้นมาได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านห้ามสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วจงอย่าตามนึกถึงใช่ไหมไอ้ล่วงมาแล้วนึกถึงก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาด่าเรามาเมื่อวานนี้วันนี้จะมานึกโกรธมันก็แค่นั้นแหละเขาด่าไปแล้วนั่นเขามาด่าคืนอีกถ้าจะแย่มั้งชโลไทยอรันมันโกรธก็ไอหามึงด่ากูเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวๆกูขอด่าคืนเอาไหมไม่เอาถ้าไม่เอาเราก็ต้องทิ้งมันไปเลยถ้าอยากจะใช้หนี้ให้มันหมดไปให้เขามาด่าคืนเสียใหม่ถ้ามันด่าผิดบอกไม่ใช่เมื่อวานมึงด่าไม่ด่าอย่างนี้นี่ว่าด่าคนละอย่างต้องด่าให้ถูกแกไม่เอาฉันก็แย่สิลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคะคนที่ก่อนจะมาเกิดทราบว่าเกิดมาแล้วนี่จะเป็นอย่างไรต่อไปบางคนเกิดมาแล้วเป็นคนไม่ดีเขาจะทราบมาก่อนหรือเปล่าเจ้าคะหลวงพ่อเขารู้แต่มันเป็นกฎของกรรมบังคับถ้าเป็นพรหมหรือเทวดาชั้นดีไม่ใช่เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเขาต้องดูก่อนเพราะเขาเลือกเกิดนี่เขาจะมาตอบบุญบารมีของเขาถ้าเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยไม่มีโอกาสเปิดเขาก็ไม่เกิดเกิดในตระกูลที่ยากจนหรือรวยไหมขนาดไหนสุขสบายหรือทุกข์เขารู้หมดแต่ถึงจุดนั้นเขาก็สร้างบารมีของเขาต่อได้คือยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ